محمد وعلى آله وصحبه وسلم. คำว่ารักเป็นคำคำหนึ่งที่ปรากฏตัวในลักษณะของคำสั้นๆแต่เต็มไปด้วยกับความหมายที่ซ่อนเร้นซึ่งสามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของคนคนหนึ่งได้หากคนคนนั้นได้รับการเอ่ยจากใครสักคนคำว่ารักเป็นคำคำหนึ่งที่หลายคนมักจะเอ่ยกับใครคนใดคนหนึ่งที่เขาปลื้มหรือกับสัตว์และสิ่งของที่เขาชอบซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหากคนคนนั้นได้เอ่ยกับผู้ที่เขาสมควรในการที่จะเอ่ยในทางตรงข้ามกันกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันมีความกล้ายิ่งนักในการที่จะเอ่ยคำว่ารักกับเพศตรงข้ามชายหนุ่มมีความกล้าที่จะเอ่ยคำว่ารักกับหญิงสาวและหญิงสาวก็มีความกล้าที่จะเอ่ยคำว่ารักกับชายหนุ่มสิ่งดังกล่าวนั้นพวกเขามีความกล้าอย่างไม่ละอายใจในการที่จะเอ่ยแก่ผู้ใดเพียงแต่เขาต้องการความสำเร็จจากการเอ่ยเท่านั้นเองหากเขาได้รับการตอบรับหรือความสำเร็จจากการเอ่ยของเขาจากฝ่ายตรงข้ามเขาผู้นั้นจะมีความภาคภูมิใจและจะได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนฝูงแต่หากเขาไม่ได้รับความสำเร็จเขาก็จะพยายามเอ่ยแก่บุคคลอื่นอีกต่อไปเพื่อจะได้มาซึ่งความสำเร็จในที่สุดซึ่งคิดแล้วการเอ่ยคำว่ารักต่อเพศตรงข้ามของวัยรุ่นนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องสนุกสนานเรื่องหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพิจารณาว่ามันสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับหลายคนที่ไม่กล้าที่จะเอ่ยคำว่ารักกับคนใดคนหนึ่งที่สมควรในการที่จะได้รับการเอ่ยและจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องได้รับการพิจารณาแต่อย่างใดหากเขาได้เอ่ยไว้แล้วหลายคนไม่กล้าที่จะเอ่ยคำว่ารักกับผู้ที่เป็นแม่ซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและชีวิตเต็มไปด้วยกับความอดทนเราทราบไหมว่าใครเอ่ยที่ตั้งครรภ์แก่ลูกน้อยซึ่งคือตัวเราในครรภ์ของเธอนานถึง9 เดือนแต่บางคนมากกว่า9 เดือนด้วยซ้ำไปในขณะที่เธอตั้งครรภ์อยู่นั้นมันช่างลำบากเหลือเกินเธอไม่สามารถดำเนินนานาภารกิจตามอำเภอใจได้แม้กระทั่งการกินและการดื่มก็ตามเราทราบไหมว่าใครที่ไหนที่ยอมอดทนด้วยกับความเจ็บปวดถึงขั้นจะสิ้นชีวิตในขณะที่เขาจะคลอดบุตรน้อยคือตัวของเราแต่เรากลับมีความสนุกสนานในการเฉลิมฉลองในวันเกิดคือวันที่เกิดตายของเขาไปทุกปีเราทราบไหมว่าใครที่ไหนที่ยอมเสียสละจากหน้าที่การงานที่สำคัญเพื่อจะดูแลลูกน้อยซึ่งคือตัวเราอย่างดีเยี่ยมแม้กระทั่งยุงตัวเดียวเธอก็ไม่ยอมที่จะให้กัดตัวเราได้เราทราบไหมว่าใครที่ไหนที่เคยร้องเพลงกล่อมเพื่อจะกล่อมตัวของเราในขณะที่เราร้องไห้หนักในตอนที่เรายังเป็นเด็กเรายังจำได้ไหมว่าใครที่ไหนที่รับหน้าที่เป็นผู้ชำระล้างสิ่งสกปรกที่ออกมาจากตัวของเราเช่นอุจจาระปัสสาวะอาเจียนเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนมีความขยะแขยงในการที่จะจับต้องทั้งหมดนี้ผู้ที่รับหน้าที่เขาคนนั้นไม่ใช่เป็นแม่ของเราหรือหลายคนไม่กล้าที่จะเอ่ยคำว่ารักแก่ผู้ที่เป็นพ่อซึ่งเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่รอแล้วรออีกในตัวของเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของแม่จนกระทั่งเราลืมตาดูโลกในวันแรกเขามีความสุขจนกระทั่งทำตัวไม่ถูกเราทราบไหมว่าใครที่ไหนที่หอมแก้มตัวเราพร้อมกับรอยยิ้มและน้ำตาเป็นคนแรกเราทราบไหมว่าใครที่ไหนที่เราขี่หลังเป็นคนแรกพร้อมกับทำเสียงคล้ายกับม้ามากที่สุดเรายังจำได้ไหมว่าใครเอ่ยที่สอนเราเดินจนกระทั่งเราสามารถเดินอย่างคล่องแคล่วจนถึงปัจจุบันเราเคยคิดไหมว่าจะมีใครที่ไหนที่ยอมตากแดดตากฝนโดยไม่มีความเสียดายต่อผิวหนังในการที่จะบอบช้ำหรือดำคล้ำเพื่อจะหาสิ่งที่จะมาสมทบในตัวของเรายังไม่ยันหยุดจนถึงทุกวันนี้เหล่านั้นผู้ที่ทำภารกิจทั้งหมดเขาคนนั้นไม่ใช่เป็นพ่อของเราหรือโอ้บรรดาลูกๆทั้งหลายเราจะเอาเหตุผลมาจากที่ไหนในการที่จะบอกว่าเรามีความกล้าอย่างไม่เพียงพอในการที่จะเอ่ยคำว่ารักแก่ผู้ที่เป็นพ่อและผู้ที่เป็นแม่ของเราแท้เราทราบไหมเขาทั้งสองนั้นจะมีความรู้สึกปลาบปลื้มแค่ไหนหากเรากล้าที่จะเอ่ยอย่างเบาๆข้างหูของท่านทั้งสองว่าพ่อผมรักพ่อแม่ผมรักแม่แต่หากเราเอ่ยพร้อมกับกอดท่านทั้งสองลองนึกดูในภาพอย่างเงียบๆสิว่าท่านทั้งสองจะมีความรู้สึกดีใจขนาดไหน
แต่ทำไมบรรดาลูกๆหลายคนมีความกล้ากันนักกันหนาในการที่จะเอ่ยคำว่ารักกับคนคนหนึ่งที่เราได้เพิ่งมารู้จักเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เรากลับไม่กล้าที่จะเอ่ยกับคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเรารู้ไหมคนที่เราได้มาเจอเมื่อไม่กี่วันนั้นเขาตอบรับจากการเอ่ยคำว่ารักของเราเนื่องจากเหตุใดบางครั้งเขาตอบรับเนื่องจากรูปร่างและลักษณะหรือไม่ก็บางสิ่งบางอย่างจากตัวของเราลองเราถามตัวของเราเองดูสิว่าหากเรามีความบกพร่องในร่างกายเขาผู้นั้นจะตอบรับหรือปฏิเสธในตัวของเราแต่สำหรับผู้ที่เป็นพ่อและผู้ที่เป็นแม่ของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าคิดไหมว่าเรานั้นจะถูกปฏิเสธเป็นที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านทั้งสองย่อมไม่ปฏิเสธในตัวของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามการเอ่ยคำว่ารักกับใครสักคนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดตามหลักศาสนาอิสลามเพียงแต่มุสลิมต้องเอ่ยคำว่ารักสำหรับบุคคลที่เหมาะสมในการที่จะเอ่ยเท่านั้นเองซึ่งบุคคลแรกที่มุสลิมต้องเอ่ยนั่นก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของเราฉะนั้นเอ่ยเถอะครับคำว่ารักแก่ผู้ที่เป็นพ่อและผู้ที่เป็นแม่ของเราก่อนที่เราจะเอ่ยคำว่ารักแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่เราไม่สมควรในการที่จะเอ่ย